สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษประจำช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะโอเคมีทั้งหมด3พาร์ทนะพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ time stamp อยู่ที่ใต้ description แล้วก็ comment เนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้าง ก้าวไม่เท้า6ถ้วย Hierophant Judgment นะคะแล้วก็8ดาบในที่นี้นะคะมองว่าอาจจะมีเรื่องคนเก่าๆหรือคนเก่าๆแวะเวียนวนเวียนมาคนที่ไม่ได้ติดต่อกันไปนานมากๆแล้วมีการปิดกั้นกันทางการสื่อสารมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะวนกลับมานะคะทำให้คุณเนี่ยสับสนในใจสับสนกับความรู้สึกที่มีต่อคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะและในขณะเดียวกันคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะบวกกับความรักครั้งใหม่ด้วยนะที่คุณจะได้เจอนะคะต่อไปสถานการณ์ความรักคนที่มีอิทธิพลต่อใจของคุณนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง Ace of Pentacles 7ถ้วย8ถ้วยเลิกรากับใครมาแล้วต้องการที่จะขอโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะแต่จะอยู่ในจุดของการเป็นตัวเลือกนะคือเขาดูจะไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับมาเพื่อขอโอกาสที่เราคนเดียวจะมีตัวเลือกอื่นๆด้วยนะคะเหมือนการสมัครงานเนาะหวานเรซูเม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายๆที่เนาะชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะในเรื่องราวความรักของเขาก็ยังคงเป็นนะคะสไตล์สนุกสนานรักสนุกอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคทีนี้เขาคนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอเค King of Wands ไม่ King of Swords นะคะ Devil โอเคดูเหมือนเขาจะยังอยากที่จะสานสัมพันธ์กับคุณนะคะในเชิงชู้สาวแต่ความสัมพันธ์ถามว่าขยับไหมมองว่าความสัมพันธ์ไม่ขยับนะคะความสัมพันธ์จะยังคงอยู่ในจุดที่ไม่ชัดเจนนะคะถ้าพูดถึงหรือถามถึงความสัมพันธ์กลับมาแล้วเธอจะเอายังไงกับฉันคุณจะไม่ได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาจากเขานะคะดูเหมือนเขาเนี่ยอยากจะกลับมาเห็นเราเนี่ยนะคะสดใสขึ้นดูแฮปปี้มากขึ้นดูดีมากขึ้นในสายตาเขาด้วยนะในช่วงนี้นะคะและอีกอย่างนึงอย่างที่บอกเขาว่าจะเป็นในส่วนของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วมีในเรื่องของความลึกซึ้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้คุณจะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้นะคะนี่ไงบอกแล้วว่าทำให้คุณค่อนข้างสับสนและปั่นป่วนใจนะคะลังเลใจว่าเขาจะเอายังไงกับเราและเราจะรู้สึกยังไงกับเขานะคะ6ดาบ judgment คุณหลุดพ้นมาจากเขาได้แล้วอะแต่เขากลับมาทำไมก่อนนะคะจะเห็นเป้าหมายปลายทางข้างหน้าไหมก็ไม่รู้นะคะคุณก็ไม่แน่ใจในตัวเขาและคุณก็ไม่แน่ใจในสถานการณ์อะไรของเขาเลยเขามาทำให้คุณค่อนข้างงงๆนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนกับปั่นป่วนในใจนะเหมือนคุณเนี่ยอยากจะหลุดพ้นออกมาแล้วแหละนะคะอยากจะหลุดพ้นออกมาแล้วโฟกัสที่อย่างอื่นเรื่องชีวิตโน่นนั่นนี่นะคะเขากลับมาทำให้เราปั่นป่วนใจทีนี้สิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ impress เขายังมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบถูกสเปคอย่างตรงสเปคเขาเสมอนะคะยิ่งเวลาผ่านไปไม่ได้คุยกันนานนะคะเขากลับมาเจอคุณเห็นคุณตามโซเชียลต่างๆได้พูดคุยเขามองว่าคุณดูแบบมีเสน่ห์น่าดึงดูดมากๆเขาอยากที่จะเข้ามานะคะอยากจะกลับมาแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดนะคะว่าเขาแบบกลับมาคอมมิตเมนต์หรืออะไรกันอยากที่จะกลับมาแบบพูดคุยเจอหรืออะไรกับเรานะคะอยากจะเริ่มใหม่นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันจะมีเรื่องบางอย่างที่ซ่อนเร้นเอาไว้นั่นเองต่อไปบทสรุป Nine of Cups นะคะเข
ามาเองเลยทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะคนใหม่ก็จะเข้ามาในลักษณะของเพื่อนผูกมิตรนะคะทำความรู้จักกันก้าวไม่เท้าคนที่ปลดบล็อกหรือคนที่เคยบล็อกกันไปทางความรู้สึกหรือทางโซเชียลต่างๆอาจจะมีการปลดบล็อกมาส่งเรานะคะแล้วก็ทักมาหาเราแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยเห็นไหมสองดาบสับสนจะมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นนะคะบทสรุปความรักนะคะไพ่ความรักว่ายังไง True Love รักแท้บางคนในที่นี้มีการขอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อคู่นะแต่เหมือนไพ่บอกว่าคุณอย่ายึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งเก่าๆนะคะอย่ายึดติดอยู่กับกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่ายึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจค่ะบางอย่างเราอาจจะลองเปลี่ยนมุมมองแต่ไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนทั้งหมดนะคะปรับแค่ปรับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเนาะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะไพ่ฝั่งคุณ3ไม้เท้า King of Swords Knight of Wands 5ไม้เท้านะคะ7ดาบเรื่องของสังคมนะคะเพื่อนฝูงอาจจะเจอเยอะคุยเยอะหรือเข้าสังคมเยอะอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่าหรือจะได้ยินอะไรผ่านหูเข้ามานะคะจากคนรอบข้างนะเกี่ยวกับคนรักแล้วมีโอกาสจะทำให้มีปากเสียงกันระวังในเรื่องของอารมณ์และคำพูดเรื่องที่ทำให้มีปากเสียงตรงนี้นะคะนำพาให้คุณเนี่ยต้องอยากรู้อยากสืบอยากเช็คเรื่องของคนรักของเรามากเป็นพิเศษในช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะทีนี้ฝั่งคนรักเป็นยังไงบ้างคะ The Moon Magician Justice ดูเหมือนเขาพยายามที่จะสร้างความชัดเจนให้กับคุณแล้วนะเขารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่คุณยกประเด็นมาคุยกับเขาหรือมีการระแวดระวังระแวงเกี่ยวกับเขามีการสืบเช็คอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามทำทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วพยายามยกคุณเป็นที่หนึ่งเป็นที่เดียวนะคะให้ความเกรงใจแล้วก็ให้ความชัดเจนกับเรามากๆพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ทุกอย่างเนี่ยมันกระจ่างชัดเจนและได้รับความยุติธรรมนะคะในฝั่งของคุณนะคะอะไรที่คุณเคยให้เขามากนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาพยายามที่จะทำให้กับคุณในจุดที่พอๆกันนะคะแต่อย่างที่บอกเขาว่าเดอะมูนเข้ามามันเหมือนเป็นฟิลแบบเฮ้ยทำไมเธอถึงแบบฉันพยายามอยู่นะทำไมเธอถึงไม่เชื่อใจฉันทำไมเธอถึงไม่ให้โอกาสฉันอะไรอย่างเงี้ยทำไมเธอถึงไม่ฟังฉันทำไมเธอฟังคนอื่นมากกว่าคนอื่นรู้จักฉันดีกว่าที่เธอรู้จักฉันหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการยกตัวอย่างทีนี้ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไง Nine of Pentacles Page of Swords เขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณแบบหัวแข็งมากๆเลยอะดูดิหัวแข็งนะคะจุดยืนของตัวเองสูงไม่ค่อยจะฟังเหตุผลในฝั่งเขาไม่ค่อยจะฟังเหตุผลเขาเท่าไหร่มีความแบบทิฐิของตัวเองอะเขามองเห็นตรงเนี้ยว่าคุณมีลักษณะประมาณนี้นะคะเขาอยากทำทุกอย่างให้กระจ่างแจ้งแล้วก็เคลียร์นะคะเพื่อเคลียร์ปัญหาบางอย่างที่มันค้างคาอยู่ในใจหรือเขามองว่าคุณน่าจะมีความคิดบางอย่างที่เหมือนเป็นปัญหาในความสัมพันธ์อยู่อ่ะคือมันยังไม่เคลียร์นะคะเขารู้สึกว่าคุณยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์เกี่ยวกับเขาหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขาไม่อยากจะถกเถียงหรือต่อล้อต่อเถียงอะไรกับคุณเขาพยายามที่จะเลือกที่จะนิ่งนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา9เหรียญ The Sun 9ไม้เท้านี่นะที่เป็นปัญหากำแพงบางอย่างทิฐิบางอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่าจริงๆมันก็เคลียร์แล้วแต่ในใจเรารู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์นะคะระวังในเรื่องของการสื่อสารปากเสียงนะเหมือนไพ่แนะนำว่าให้คุณเนี่ยทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังนะคะอะไรที่มันเคลียร์แล้วทุกอย่างมันโอเคแล้วปัจจุบันมันเริ่มจะโอเคแล้วนะคะเราเลือกที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ให้อภัยทุกอย่างก็คืออดีตก็คือปล่อยให้มันเป็นอดีตไปเขาก็พยายามดูเหมือนจะอยากจะแก้ไขแล้วอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆทำทุกอย่างให้ชัดเจนกับเรานะคะโอเคค่ะไพ่สิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ
เพจซอฟต์คัพQueen of Pentacles The Moon เขาผิดหวังในตัวเรานิดนึงนะคะกับปัญหาในการคุยในเรื่องของเหตุผลในการรับฟังเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะฟังอย่างอื่นมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจนทำให้กลายเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ทีหนึ่งนะต่อไปนะคะบทสรุปคนมีคู่สี่มิถุนาความสัมพันธ์กำลังกลับมาเริ่มได้ดีขึ้นอยากให้คำพูดหรือสิ่งปัจจัยภายนอกมาทำให้หลายๆอย่างเนี่ยนะคะเป็นปัญหาเลยกว่าเนาะสามมิถุนานะคะหันหลังให้กับอดีตเธอแล้วมองไปที่เป้าหมายข้างหน้าอนาคตที่มันจะดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราจะหวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกที่เข้ามาหรือเปล่าอย่างเช่นคำพูดหรือการฟังหูไว้หูให้มากขึ้นนั่นเองนะคะภายความรักนะเร็วๆนี้นะคะการสับสนลังเลใจบางอย่างคุณจะได้รับการเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะคะ separation นะคะการห่างกันหรือปัญหาที่จะทำให้การเงียบเกิดขึ้นอีกการห่างกันห่างนิดนึงนะคะไม่ได้ห่างกันนานแต่ก็เป็นการห่างกันนะความสัมพันธ์จะเฟดลงเนื่องจากปัจจัยที่ได้บอกกล่าวมานั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนภัยสลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะเพจซับซ้อน High Pinkesรู้สึกว่าความไม่ชัดเจนในช่วงนี้มีบางอย่างที่ไม่ชัดเจนมากกว่าเดิมนะคะคนคุยเนี่ยเขาดูแปลกๆไปเปลี่ยนไปคุณคาดหวังในคนคุยมากยิ่งคาดหวังมากในช่วงนี้เขาจะทำบางอย่างให้คุณรู้สึกผิดหวังในตัวเขาระดับความเจ็บปวดความเสียใจขึ้นอยู่กับว่าคุณคาดหวังในตัวคนคนนี้มากหรือน้อยแค่ไหนอาจจะมีการคุยกันน้อยลงเข้าห่างๆหายหายตอบช้าตอบน้อยนะคะในที่นี้เด่นมากๆเลยเป็นความรักทางไกลรักในโลกออนไลน์นะคะชาวธาตุลมค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณนะกลุ่มเมถุนหรือตุ้นที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ต่อไปคนคุยของคุณนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง3ดาบพอเจอตัวเลือกนะคะเผชิญกับตัวเลือกนะคะความสัมพันธ์เชิงซ้อนแล้วช่วงนี้เขาจะดูแข็งแข็งทื่อๆนะคะอาจจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยสวีไม่ค่อยจะคุยดีเท่าไหร่ด้วยเรื่องมาจากตัวเลือกอีกคนหนึ่งที่เขาอาจจะโฟกัสมากเป็นพิเศษนะคะมีปัญหาอยู่ตรงนั้นทีนี้คนคุยที่เหลือเนี่ยก็จะถูกผลกระทบตามไปด้วยนะคะเขาค่อนข้างจะแคร์ฝั่งโน้นพอสมควรนะค่อนข้างจะเสียใจเขาไม่อยากจะเสียใครไปแม้แต่คุณเองก็ตามหรือตัวเลือกอื่นๆนะคะเขายังไม่พร้อมจะตัดสินใจอะไรและดูเหมือนโอเคเขาแคร์ฝั่งโน้นอยู่พอตัวนะคะทีนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับเราบ้างล่ะสามเหรียญสามไม้เท้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของการสื่อสารจะชะงักลงนะคะในช่วงนี้จะชะงักลงแต่ช่วงปลายคำทำนาย10ขึ้นไปนะคะก็น่าจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะเริ่มปรับหลายๆอย่างได้ดีขึ้นจากที่ตึงๆก่อนหน้านี้หรือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชะงักลงการสื่อสารที่ชะงักลงก็จะเริ่มเข้าอยู่ในจุดที่ปกตินะคะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาใน of wands ใน sub pentacles คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้โอกาสจากเขาคุณไม่อยากจะอยู่ในเฟรนด์โซนหรือความสัมพันธ์ที่เป็น third party ตัวเลือกหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณชัดเจนในใจของคุณแล้วว่าคุณอยากที่จะคบกับคนคนนี้คุณรู้สึกดีกับคนคนนี้คุณเห็นปลายทางคุณเห็นมีการจินตนาการนู่นนั่นนี่เกี่ยวกับคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกคุณเห็นภาพคุณเห็นภาพความสุขเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วอยากจะคบกับคนคนนี้แบบจริงจังนะคะซึ่งอารมณ์ความรู้สึกก็ค่อนข้างจะต่างกันนะคะสักเยอะเลยพอสมควรคุณค่อนข้างจะจริงจังแต่ฝั่งเขาจะยังไม่ได้ถึงขั้นจริงจังขนาดนั้นนะต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ
5เหรียญทางแพลนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงของความเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงจากที่ดีก็คือเริ่มจะห่างๆแล้วก็จะกลับมาคุยอย่างปกติแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะช่วง10กว่าๆนะ10กว่าๆก็น่าจะเริ่มกลับมาในจุดที่โอเคมากขึ้นแล้วเนาะเขาจะเห็นถึงความสำคัญที่คุณให้เขาอ่ะคือคุณให้ความสามารถกับเขาค่อนข้างเยอะเขาเห็นคุณค่าตรงนั้นนะแต่เขายังอาจที่จะไม่สามารถตัดสินใจเลือกเราได้นั่นเองนะต้องใช้เวลาต้องทำคะแนนต่อไปนะคะพอเรามีคู่แข่งต่อไปบทสรุป Queen of Cup 6ถ้วยนะคะบางคนในที่นี้มีในเรื่องของคนเก่านะคะคนเก่าหรือเป็นการกลับไปคุยกับคนเก่าแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องคนนี้นะคะเราจะต้องใจเย็นๆพยายามที่จะไม่หวั่นไหวง่ายไม่อิโมชันไม่โพสพั่มเพ้อหรืออะไรแล้วแต่พั่มเพ้อเกี่ยวกับเขาเยอะเกินไปเพราะมันจะทำให้เขาในค่อนข้างรำคาญหงุดหงิดนะคะในความสัมพันธ์มากขึ้นไปอีกเนาะต่อไปไพ่ความรักนะคะLet your friend help you นะคะฮันนีมูนแล้วก็คุณก็ควรที่จะได้รับความรักนะความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องมีเพื่อนนะคะหรือมีทีมซัพพอร์ตนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะในตรงนี้เราจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นก็ได้เพื่อที่จะลดโฟกัสเกี่ยวกับคนคนนี้ลงนะและอย่าลืมว่าการที่คุณเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยน่ารักตัวเองอ่อนโยนตัวเองเป็นคนสวยคนหล่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะทำให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอเคคลิปของเมธก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ